คุณปวีณาคุณธีรวัฒน์คะก็ต้องติดตามการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายวันนี้นะคะว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยและหากรับคำร้องของกกต.แล้วก็จะมีมาตรการชั่วคราวสั่งให้นายธนาธรต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่ค่ะในเวลา 13:30 น.คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องของกกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา82 วรรค 4กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อกกต.ว่านายธนาธรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101(6) ประกอบมาตรา98(3) หรือไม่ค่ะสำหรับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาใน3 ประเด็นประเด็นแรกศาลจะพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและหากศาลรับคำร้องศาลก็จะวินิจฉัยในประเด็นที่2ว่ามีมูลที่ต้องสั่งให้นายธนาธรหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ตามที่กกต.ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา82(2) หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีมูลตามคำร้องของกกต.แต่ศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้จบภายในวันเดียวค่ะนอกจากนี้กกต.ยังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญออกมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามมาตรา71ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหากศาลเห็นว่าคำร้องของกกต.มีน้ำหนักเพียงพอที่จะวินิจฉัยตามคำร้องหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาในภายหลังก็ให้ศาลมีอำนาจกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยและออกคำสั่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติแต่มาตรการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน60 วันค่ะขณะที่นายเจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ระบุว่าหากวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยศาลก็มีอำนาจตามมาตรา71ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมาตรการชั่วคราวในช่วง60 วันก่อนวินิจฉัยได้โดยศาลอาจจะออกมาการเช่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้นายธนาธรสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นการชั่วคราวหรือออกมาตรการไปยังนายธนาธรโดยตรงนะคะว่าให้พักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนได้ค่ะส่วนกรณีเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะสมาชิกรัฐสภาไม่ให้มีการจับกุมคุมขังดำเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมนั้นนายเจตก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้นะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นกรณีการขาดคุณสมบัติไม่ใช่คดีอาญาค่ะต้องติดตามในช่วงบ่ายวันนี้นะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับคำร้องของกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยและหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแล้วนะคะก็จะมีการแจกเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบต่อไปค่ะ